วันนี้ก็ในรายการรอบวันทันข่าวของสปทในวันนี้ผมอยากจะนำเสนอก็คือประเด็นที่มีความห่วงใยและก็มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการดำเนินงานในบางรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะครับมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอบถามมามากก็คือเรื่องของการจ้างครูอัตราจ้างครูธุรการนะครับรวมไปถึงอัตราจ้างอื่นๆที่เป็นอัตราที่รับจัดสรรจากสปท.นะครับในปีนี้และปีหน้าเนี่ยจะมีการจ้างต่อหรือไม่อย่างไรก็ขออนุญาตสื่อสารทำความเข้าใจว่าทุกอัตราทุกตำแหน่งนะครับที่มีคนครองอยู่แล้วเราได้เบิกจ่ายเงินและสปท.เป็นคนจัดสรรอัตราไปให้ทุกโครงการนะครับในปีนี้มีเงินเบิกจ่ายถึงเดือนกันยายนให้กับทุกคนนะครับสำหรับปีนี้ส่วนปีหน้านะครับก็ขอยืนยันว่าถ้าหากลูกจ้างพนักงานราชการทุกคนได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์นะครับผ่านเกณฑ์ที่สปท.กำหนดแล้วอยู่ในข่ายที่จ้างต่อนะครับยืนยันว่าทุกตำแหน่งนั้นสปท.ได้มีงบประมาณในการที่จะเบิกจ่ายให้ต่อเนื่องนะครับในปีหน้าทุกคนนะครับอันนี้ก็ขอสื่อสารขอให้ทุกคนตั้งใจมุ่งมั่นทำงานภารกิจของตนเองตามสัญญาตามภาระหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและก็หน่วยงานของรัฐเราทุกคนก็ขอถือโอกาสสื่อสารอีกครั้งหนึ่งนะครับยืนยันว่าทุกตำแหน่งทุกคนที่ประเมินผ่านเราจ้างต่อและมีเงินเบิกจ่ายให้ครับ